ครับก็พบกับ YouTube Channel ช่อง Smart Farmer Online อีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาที่สวนผสมผสานมาปลูกต้นไม้นะปลูกวันละนิดวันละหน่อยวันนี้ก็จะมาปลูกไม้ผลครับเราเตรียมไว้แล้วประมาณ 2-3 ต้นนะปลูกหลังฝนตกนะเมื่อช่วงเช้าฝนตกก็มีต้นสูงๆนี่คืออะโวคาโดนะพร้อมเมล็ดนะยังเห็นเมล็ดร่องรอยอยู่แล้วก็มีอีกต้นหนึ่งน่าจะเป็นอะโวคาโดเหมือนกันแต่คนละสายพันธุ์นะฮะเราไม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไรนะครับนะครับอะโวคาโดแล้วก็มีมะม่วงมะม่วงแล้วก็มีอินทผลัมส่วนใหญ่เราซื้อมาทานแล้วก็เก็บเมล็ดมาเพาะไว้นะครับครับก็เราได้ตำแหน่งมะม่วงอยู่ตรงหน้าสวนนะครับแต่ว่าก็ลึกเข้ามาประมาณ5เมตรอยู่ใกล้กับต้นมะฮอกกานีนะสูง8-9เมตรละซึ่งเราก็มีแผนว่าอาจจะตัดก่อนตอนนี้ปลูกมะม่วงไว้ใกล้ๆก่อนห่างสักเมตรนึงนะตรงที่เสียมใกล้ๆเสียมนะฮะเดี๋ยวเราจะขุดหลุมตรงนั้นนะครับเพื่อปลูกมะม่วงเป็นไม้โบราณนะฮะไม้โบราณก็ปลูกไว้ไม่ต้องปลูกเยอะปลูกไว้ทานไว้กินเฉยๆให้ลมเย็นครับเราก็ปลูกไว้ใกล้ๆมะฮอกกานีพอเดี๋ยวมะฮอกกานีอีกสักปี2ปีก็คงจะตัดเอาไปทำประโยชน์ละเพราะมันสูงมากละนะตำแหน่งนี้เลยอันนี้เป็นกิ่งไผ่อ้าวมะฮอกกานีใบก็ทิ้งล่างแล้วก็ปล่อยให้ร่วงไปเลยครับตำแหน่งนี้ก็แล้วกันเป็นไงบ้างดินโอ้โหถัดไปจากนี้ 2-3 เมตรก็เป็นต้นไผ่รากไผ่ก็มาเยือนละนะดินขุดง่ายๆเดี๋ยวเราขุดลึกๆหน่อยลึกให้พ้นรากไผ่ถ้าไผ่มันจะมาตามผิวดินแต่เดี๋ยวไผ่ก่อนนั้นเราก็จะเอาออกนะเราปลูกมะม่วงไปก่อนไม้โบราณปลูกไว้กินไว้ร่มเงาไม่เน้นขายนะส่วนผสมผสานเราจะพยายามไม่เน้นปลูกอะไรให้มันเยอะเน้นไว้กินร่มเย็นไม่เน้นขายดินค่อนข้างจะนุ่มอยู่ช่วงนี้ฝนตกทุกวันก่อนหน้าเมื่อกี้สักชั่วโมงนึงก็ตกเพิ่งหยุดไปจุดนี้ห่างจากมะขามเปรี้ยวยักษ์ที่ขุดเมื่อวานประมาณสัก3เมตรใช่3เมตรนะฮะแต่ก็ห่างจากแนวรั้วประมาณสัก 4-5 เมตรขุดให้ถึงดินเดิมนะดินเดิมเพราะว่าเราจะเอาปุ๋ยหมักไปกับกองมาใส่ด้วยตอนนี้ใกล้ถึงละขุดด้านนี้สักหน่อยถึงละเปียกเลยนะดินดำมาขุดหลุมให้ดูวันนี้ปกติก็ไม่ได้ขุดให้ดูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาปุ๋ยหมักมากับกองสูตรวิศวกรรมแม่โจ้มาใส่ครับก็ให้ดูมุมสูงนิดนึงเดินเข้าไปหน่อยนึงขุดต้นนึงก็เหนื่อยละต้องพักก่อนเดี๋ยวเราไปเอาต้นมะม่วงมาใกล้ๆเนี่ยครับมะม่วงเพาะเมล็ด
สูงประมาณสัก50-60เซนติเมตรพร้อมเมล็ดนะฮะจำสายพันธุ์ไม่ได้ไม่เป็นไรเราสามารถเปลี่ยนกิ่งเสียบกิ่งหรือทำอะไรได้หมดก็ปลูกไว้ก่อนนะลองหย่อนลงไปดูโอ้สบายนะครับเดี๋ยวเราไปเอาปุ๋ยหมักไม่กลับกองมาใส่นะครับเดี๋ยวเราเอาเสียมแทงดิ่งลงไปสักนิดนึงเพื่อให้รากแก้วของมะม่วงตรงดิ่งลงไปลึกอีกนิดโอ้แต่ก็แข็งอยู่นะดินเดิมละแต่ว่าเป็นดินแถวนี้ค่อนข้างจะแข็งบางจุดก็เป็นทรายอ้าวมดเอาแค่นี้ก่อนมดกัดครับคราวนี้เราก็เอาปุ๋ยหมักมาพริกกับกองสูตรวิศวกรรมประโจครับใส่ลงไปสักหน่อยนึงน่าจะเยอะละเอาดินข้างๆรวมนิดคลุกผสมกันโอเคมดก็มาเรื่อยครับเราก็เอามะม่วงฉีกถุงเลยโอเครากก็เริ่มมาแล้วหลายเดือนแล้วมั้ง 3-4 เดือนแล้วอาจจะเกินครับเดี๋ยวเราจะปลูกทานตะวันไว้ด้านหน้านี้ด้วยนะตรงบริเวณนี้นี่เป็นรากไผ่รากไผ่จะอยู่ผิวบนให้มะม่วงลงดิ่งไปข้างล่างเลยเอาละใส่ดินลงไปนิดครับด้านโน้นเดี๋ยวเราเอาดอกทานตะวันมาแล้วปูไว้ด้านหน้านี่แหละครับดอกทานตะวันก็เริ่มออกดอกละโอ้รากเยอะนะครับรากขาวเลยนี่ครับมาตั้งไว้ตรงด้านหน้านี่แหละเดี๋ยวเราค่อยยันค้ำไม่ให้มันล้มครับปุ๋ยหมักใส่สักนิดใกล้ๆทานตะวันเดี๋ยวนะนั่นแล้วก็ใส่รอบๆมะม่วงด้วยมดใหม่โอเคจุดนั้นจะมีมดที่ยืนนั่นแหละย้ายตำแหน่งมาทางนี
โอ้อันนี้มาวางไว้กันมันก็ดีเอาละทีนี้เราหากิ่งไม้ใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวถอยนึงก่อนนะครับปักกิ่งไม้ครับให้มันกลางๆไว้กิ่งไม้หลายอย่างปักไว้กันไว้เป็นมะม่วงมะม่วงไม่แน่ใจว่าเป็นฟ้าลั่นหรืออกล่องดูไม่ออกนะอีสักกิ่งกิ่งใหญ่โอเคละนะเสร็จไปแล้ว1ต้นแถมดอกทานตะวันให้ด้วยเดี๋ยวเราไปปลูกอะโวคาโดนะครับครับเราได้ตำแหน่งปลูกอะโวคาโดแล้วอยู่ใกล้ๆต้นกล้วยนะต้นกล้วยซึ่งตัวนี้ปลูกไว้ให้ความชื้นนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ต้นมะพร้าวนะมะพร้าวเดี๋ยวเราอาจจะเอาออกนะถ้าสมมติอะโวคาโดมันไปได้โอเคเริ่มต้นเอาปุ๋ยหมักรองก้นหลุมนะอันนี้อะโวคาโดต้นที่ปลูกต้นที่2วันนี้นะรองก้นหลุมปุ๋ยหมักไม่พริกกับกองใส่เยอะหน่อยโอเคครับเสียมมาคลุกกับดินเดิมหน่อยนะให้มันอยู่ต่ำกว่ารากของต้นไผ่หรือไม้ชนิดอื่นที่เป็นรากไหวจะได้ไม่มาแย่งอาหารเอาละนี่คืออะโวคาโดมาดูใกล้ๆนะรากเดินแล้วรากเริ่มทะลุมาแล้วเพาะไว้ประมาณน่าจะสัก4เดือนนะประมาณนะครับประมาณโอเครากสีน้ำตาลละเห็นนะครับครับย่อนลงหลุมเลยครับโอเคกลับแล้วก็กบสักครึ่งนึงกบสักครึ่งนึงแล้วเอาปุ๋ยหมักใส่ในช่วงกลางๆดินทรายปุ๋ยหมักอ
หรือหมักไม่พริกกลับกองสูตรวิศวกรรมแม่โจ้อันนี้ทำเองเอาละเหยียบเบาๆหน่อยแล้วก็น้ำมาลดสักนิดช่วงความชุ่มชื้นก็สูงอยู่เสร็จละทานตะวันเราไม่ได้ปลูกแล้วเพราะว่าหมดซะละเมื่อกี้มันหลุดดอกมันหลุดก็เลยไม่ได้ปลูกเอาละครับอะโวคาโดเหลืออีกต้นนึงนะแล้วก็อินทผาลัมอีกต้นนึงไปหาตำแหน่งปลูกต่อไปครับเราได้ตำแหน่งของที่จะปลูกอะโวคาโดอีกต้นนึงห่างจากต้นเมื่อกี้ประมาณสัก3เมตรกว่าประมาณ3เมตรกว่าอยู่ใกล้กับร่องน้ำของไส้ไก่เล็กๆนะเดี๋ยวเราเอาไปหมักใส่ลงไปกันตัวนี้ต้นเล็กอยู่ครับนะอะโวคาโดต้นเล็กปลูกใต้ร่มเงามีไม้หลายอย่างเดี๋ยวเราค่อยสางนะรอให้แรงอีกสักนิดนึงสักเดือน2เดือนนะฮะค่อยมาสางส่วนใหญ่จะเป็นกระถินกับหางยุงฝรั่งโอเคครับเอาดินลงครับปุ๋ยหมักลงอีกสักนิดนึงสักสี่ข้ามือโอเคแล้วก็เรียบร้อยละก็เหลืออินทผลัมอินทผลัมพร้อมเล็ดปลูกไว้อย่างนั้นแหละเป็นไม้ประดับต้นเดียวครับไปหาทำเลอินทผลัมต่อครับเราก็ได้ตำแหน่งของอินทผลัมอยู่ตรงด้านหน้านั่นแหละแต่ว่าห่างจากรั้วประมาณสัก5เมตรนะครับครับอยู่ใกล้ร่องน้ำเช่นเดียวกันนะครับขุดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาปุ๋ยหมักลงก้นหลุมก่อนผาลำนี่ไม้เมืองร้อนทนแรงนะฮะตรงนี้ดินแข็งนิดนึงก็ใส่ปุ๋ยทีเดียวให้จบเลยปุ๋ยหมักใส่ครั้งเดียวแล้วให้เขายาวเลยโอเคนี่ครับไม่แน่ใจว่าพันธุ์อะไรกินอร่อยอยู่ตัวผู้ตัวเมียเดี๋ยวเรารออีกทีนึงสัก2ปี3ปีถ้าสมมุติเป็นตัวเมียก็ไปหาเกสรตัวผู้มาก็เดี๋ยวขั้นตอนนั้นมันนานรอหลายปีอยู่ปลูกไปก่อนปลูกลงดินไปก่อนอย่าเพิ่งคิดมากนะเอาปุ๋ยหมักเอาดินกบนิดนึงทนแรงปลูกไปก็คงจะรอดเลยแหละใกล้คลองด้วยครับนี่ปุ๋ยหมักใส่เข้าไปหมดมันมีรากต้นไม้ชนิดอื่นอยู่ใกล้ๆโอเคมา
นะพืชทนแล้งอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารดน้ำ3ต้นทีเดียวเลยกับรดน้ำอินทผลัมก่อนเลยรถกินยาวเลยไปต้นอะโวคาโด2ต้นที่เหลือครับก็มารดน้ำอะโวคาโดแซะๆนิดนึงจะได้ลงง่ายๆหน่อยสะดวกลงไปละอีกต้นหนึ่งอยู่ด้านในนะครับครับก็รดน้ำอะโวคาโดอีกต้นหนึ่งต้นเล็กมันอยู่ลึกไม่เป็นไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราเอาเสียมพรวนมันสักนิดนึงมันยังไม่เปียกเลยให้มันดักน้ำอย่างนี้เดี๋ยวเอามาใหม่ดักในคลองไส้ไก่ของเรานี่แหละโอเคเยอะเลยขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชม YouTube Channel ช่อง Smart Farmer Online